อยเลิกงานนัดกันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าสุดยื้อชีวิตแดงจิตกรตายที่บ้านหลังอาการสุดขอออกจากโรงพยาบาลวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวการสูญเสียแดงจิตกรไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับ30เมษายนผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าครอบครัวเตรียมทำเรื่องขออนุญาตแพทย์เพื่อที่จะพาแดงจิตกรกลับไปรักษาตัวที่บ้านเลขที่94หมู่7บ้านทุ่งสว่างตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็พอไปถึงเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนางอุไรวันเกตภูเขียวอายุ44ปีนะครับภรรยาของแดงจิตกรบอกว่าเตรียมตัวที่จะนำเข้าออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี่นะครับเป็นไปตามความต้องการของสามีซึ่งเธอก็ได้ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากพยาบาลเพื่อที่จะนำไปใช้ดูแลสามีขณะอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับตอนนี้พี่แดงอยากกลับบ้านอย่างเดียวบ่นมาตั้งแต่วันที่24-25เมษายนที่ผ่านมาแต่ขอพี่แดงไว้ว่าให้ผ่านงานคอนเสิร์ตไปซะก่อนวันนี้ตั้งใจจะพากลับบ้านตามที่พี่แดงต้องการที่ผ่านมาได้เรียนรู้วิธีดูแลผู้ป่วยจากพยาบาลที่มาสอนให้ทั้งการดูดเสมหะทำความสะอาดแผลบริเวณที่เจาะคอป้อนอาหารผ่านทางสายยางเตรียมเครื่องช่วยหายใจไปติดตั้งและก็เครื่องดูดเสมหะไว้ที่บ้านใจจริงไม่อยากให้ออกส่วนคุณหมอก็แล้วแต่ว่าผู้ป่วยต้องการอย่างไรซึ่งตรงนี้เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงนะครับนางอุไรวันก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนั่งปรึกษาหารือกับญาติบริเวณหน้าห้อง ICU ก่อนเข้าไปภายในห้องร่วมกับเจ้าหน้าที่นำพานดอกไม้มาทำพิธีขอขมาแทนแดงจิตกรต่อสิ่งที่ได้ล่วงเกินผู้อื่นที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจทั้งกายวาจาใจบริเวณข้างเตียงผู้ป่วยระหว่างทำพิธีนางอุไรวันและก็ญาติญาติมีสีหน้าวิตกกังวลพร้อมทั้งร่ำไห้ออกมาตลอดเวลาจากนั้นเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ก็นำแดงจิตกรออกจากห้อง ICU ลงลิฟต์มาขึ้นรถพยาบาลที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของเขาที่บ้านกูเมืองนั่นแหละก็ลงลิฟต์ไปล่ะครับท่านผู้ฟังครับจอดรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโดยที่แดงจิตกรก็ได้ยกมือสองข้างขึ้นมาโบกทักทายแฟนเพลงและประชาชนที่มารอให้กำลังใจอยู่ขณะที่นางอุไรวันและญาติๆช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้เดินตามลงมาแยกชิ้นส่วนแยกต่างๆขึ้นรถส่วนตัวตามกันออกไปเมื่อถึงบ้านนะครับที่บ้านเลขที่94หมู่7บ้านทุ่งสว่างตุ้มใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์นางอุไรวันก็ได้จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสมหะท่านผู้ฟังครับผ่านไปเพียงครู่ใหญ่แดงจิตกรหยุดหายใจไปชั่วขณะญาติญาติก็ช่วยกันปั๊มหัวใจจนกระทั่งว่าหายใจขึ้นมาได้อีกครั้งแต่อดีตนักร้องลูกทุ่งอีสานที่ต้องเผชิญกับมะเร็งร้ายยังคงนอนไม่ได้สติจนกระทั่งเวลา 20:40 นของวันที่30เมษายนพุทธศักราช2559แดงจิตกรก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับจากไปตราบชั่วนิจนิรันดร์ก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอย